ข่าวที่มั่นกับมันเรื่องจริงใช่ไหมใช่ครับแล้วพันนีล่ะที่คุณไปไหนมาไหนกับพันนีอ่ะมันคืออะไรเขาจะแต่งงานกับเด็กนั่นแค่ชั่วคราวเหรอก็ใช่นะสิเขาแต่งงานเพราะเห็นแก่ผู้ใหญ่แล้วเธอยอมเหรอซ่องถ้าคุณไม่รังเกียจแต่งงานกับผมนะครับ1ในส่วงคืนนี้ 20:30 น.ดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+